สครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเรากลับมาพบกับรายการลูกอัลกอัิอีกเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรบุญยุคอพันประเสริฐก็มาทําหน้าที่เช่นเคยนะครับในวันนี้เราก็จะมีอยู่3มช่วงนะครับช่วงแรกก็จะคงเป็นเรื่องของกอร์เนแฟร์ก็คือเป็นเรื่องของการอัปเดตนะฮะหรือพูดคุยเรื่องสถานการณ์ต่างๆนะครับ ที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์นะครับส่วนช่วงที่2ก็เป็น Academic for Earth นะครับก็คือเป็นช่วงของวิชาการเป็นเรื่องของสาระความรู้ที่จะนำไปสู่การพัฒนานะครับสุดแท้แต่ว่าท่านจะนำไปใช้ประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับส่วนช่วงที่3ก็จะมีน้องๆน,นะครับพาท่านไป Inside the World นะครับนะนั่นก็เป็นสามช่วงนะครับของรายการลูกเอริรทุกอัดในวันนี้นะครับ ครับสำหรับในช่วงแรกนะครับเราก็มีสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของสารปกครองนะครับได้สั่งให้ตำรวจนะครับเจ้าที่ตำรวจนั้นดูแลการเดินมิตรภาพนะฮะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะห้ามกระทำการลักษณะปิดกั้นขัดขวางนะครับ นะจนถึง17กลุ่มภาพันธ์2511นะครับนะก็คือได้มีการการยื่นคำร้องไปนะฮะสารปกครองนะครับที่ถนนแจ้งวัฒน,นะก็ได้มีการไต่สวนคำร้องขอกำหนดมาตรการช่วงชุมครองชั่วคราวนะในคดีที่เครือข่ายที่เรียกว่า people go network จัดกิจกรรมเดินเท้า We Walk เดินมิตรภาพนะครับซึ่งนำโดย นายนิมิตเทียมบุดมนะครับได้มีการยื่นฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผู้กับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงผู้บัญชาการภูธรจังหวัดปทุมธานีและผู้บังคับการภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บัญชาการพักหนึ่งผู้บัญชาการพักสามผู้บัญชาการพักสี่เป็นผู้ถูกฟ้องที่1นึถึงเโดยฟ้องว่าเมื่อวันที่22มกราคม ที่ผ่านมานจากกรณีพิาพาทนะฮะฟ้องว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะครับกระทําการละเมิดต่อเสรีภาพการชุมนุมโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะโดยคณะจัดก,กิจกรรมยืนยันว่าก่อนทํากิจกรรมได้ยื่นหนังสือแจ้งการชุมนุมและชี้แจงรายละเอียดว่าจะมีการเดินไปที่ไหนอย่างไรแล้วตามกระบวนการที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพศ2 5 5 8นะแล้วก็ล่าสุด เมื่อเวลา1นะ0นิกา30นเนี่ยของวันที่27มกราคมสารปกรครองกลางนะครับก็ได้แจ้งคำสั่งให้คู่ความทราบว่าสารได้มีคำสั่งกำาัดมาตรการคุ้นของชั่วข่าวก่อนมีคำพักษาตามที่ผู้ฟ้องร้องขอโดยเพจ Facebook PeopleGoNetwork นะได้มีการสรุปเนื้อหาไวน้นะครับดังนี้นะครับก็คือ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการแบติหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องที่4ก็คือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมาตเนี่ยนะครับน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายและอาจจะมีการปิดกั้นขัดขวางทำให้ผู้ฟ้องนะรู้สึกหวาดกลัวและใช้เสรีภาพในการชุมนุมอีกต่อไปนะครับสน่าเชื่อว่าจะมีการกระทำซ้ำหรือกระทำต่อนะ ของเจ้าที่ตำรวจในลักษณะที่เป็นการปิดกั้นขัดขวางทำให้ผู้ผฟ้องนั้นหวาดกลัวและ,ะกลัวการใช้สิทธิภาพในการชุมนุมซึ่งทำให้ผู้ฟ้องกับพวกได้รับความเจ็ยหายต่อไปได้นะครับในระหว่างที่ทำกิจกรรมเดินวิตรภาพส่วนที่เหลือตามแผนที่วางไว้สามไม่ปรากฏว่าเจ้าที่ตำรวจในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธะได้มีคำสั่งได้เคยมีคำสั่งให้มีการชุมนุมหรือห้าม เดินกระบวนเคลื่อนย้ายหรือประกาศให้เลิกการชุมนุมแก้ไขชุมนุมหรือร้องต่อศาลให้มีการเลิกชุมนุมและก็4มีเหตุอันควรที่ศาลจะสั่งกําหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคําขอของผู้ฟ้องทั้ง4เนี่ยนะครับโดยมีคําสั่งสรุปดังนี้นะครับให้หนึ่งให้ผู้ถูกฟ้องที่1นนะโดยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติใสั่งให้เจ้าที่ตํารวจที่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ดูแลการชุมนุมสาธาระมิให้กระทําการใ,ใดๆที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้นขัดขวางในการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของผู้ฟ้องทั้ง4และผู้ร่วมชุมนุมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 2. ให้เจ้าที่ตำรวจใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา19วรกษีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธาระเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนดูแลการชุมนุมสาธาระและการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมันดี คองประชาชนโดยเคร่งครัดจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2561แต่หากความจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องทั้ง4และผู้ร่วมชุมนุมกระทําการใดอันเป็นเหตุให้การชุมนุมสาธารณะไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะหรือเจ้าพนักงานตารวจในมคัปชาของตํารวจผู้ถูกฟ้องที่1ก็ชอบที่จะพิจารณาคำนดเงื่อนหรือคําสั่งหรือประกาศให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมหรือแก้ไข หรือร้องขอต่อศาลให้มีคําสั่งให้เลิกการชุมนุมหรือดำเนินการอื่นใดตามอำนาจหน้าที่เพื่อบังคับมิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะนะหรือกฎหมายอื่นใดนะครับนั่นก็เป็นข้อสรุปที่ว่าศาลนั้นได้คุ้มครองชั่วคราวนะครับให้กับกระบวนาการาเรียกวีวอเดินม,มิตรภาพนะครับนะก็สามารถดําเนินการต่อไปได้นะครับนะนั่นก็เป็นเรื่องของการแสดงออก นะซึ่งเรียกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความต้องการนะฮะเป็นเสรีภาพในการแสดงออกในความต้องการความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นศาลท่านก็บอกว่าก็ไปปิดกั้นขัดขวางไม่ได้นะเพราะว่าการเดินนั้นก็ไม่ได้ทํานอกกรอบกฎหมายแต่อย่างใดน,นะครับนะนั่นก็เป็นเรื่องที่มาพูดคุยกันฟังในเรื่องแรกนะครับ เรื่องที่สองก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แรงงานทั้งหลายนั้นก็คงจะใจจดใจจอ่อเฝ้ารออยู่นะครับนะแต่ว่าทางฝั่งเจ้าของธุรกิจก็ใจจดใจจอ่อเหมือนกันว่าจะขึ้นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบนะครับก็เป็นเรื่องของการขึ้นค่าแรงนะครับนะซึ่งก็ได้มีสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะครับออกมาระบุว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา นะจะทำให้ต้นทุนผู้ประกอบการนั้นเพิ่มขึ้น1.6ถึง2.2เปอร์เซ็นตะ์ะฮะซึ่งจะกระทบหนักต่อรายย่อยนะครับหรือ SME ก็หวั่นเกรงว่าจะขาดเงินสดหมุนเวียนนะซึ่งอาจจะมีมากถึง18เปอร์เซ็นต์ะครับก็แนะนำว่าให้รัฐนั้นออกมาตรการระยะสั้นระยะยาวนะครับนะซึ่งทางรัฐนะโดย นายสมคิตจตุศีพิทักษ์ก็บอกว่าจะมีแพ็กเกจที่จะช่วยอุ้มนะหรือช่วยดูแล SME นะก็จะเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้านะครับจากกรณีที่อัตราค่าแรงค้นต่ำนะครับนะที่จะปรับขึ้นนะครับเป็น308บาทถึง330บาทต่อวันหรือเฉลี่ยวันละ315.97บาทต่อวันซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปี2 5 6 0นะะ ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ในช่วง300ถึง310ต่อวันหรือเฉลี่ย305บาทจุด44นะฮะต่อวันนะนั่นคือในปี2560แต่พอ2561นั้นนะก็จะเพิ่มนะเป็น308ถึง330บาทต่อวันก็จะเฉลี่ยเพิ่มขึ้น2%นะและจะมีผลทำให้ผู้ประกอบการค้าปลีกนั้นจะต้องเพิ่มต้นทุน ไปอีก1.68ถึง2.25เปซนะครับนะซึ่งดูตัวเลขเหมือนจะไม่มากแต่ว่าในทางธุรกิจแล้วเนี่ยก็ไม่น้อยเพราะว่าเขาลงทุนวันหนึ่งก็อาจจะเป็นล้านๆนะครับบางธุรกิจนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับนางสาวจริยาจิราธิวัตประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี2561นั้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนสูงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักง,งานเกิน500คนขึ้นไปนะจากเดิมค่าแรงอยู่ที่300-500ถึงบาทตามพมหนุดใหม่ออกมาค่าแรงจะขยับขึ้นนะครับเป็น3 0 8 3 0วันถึงต่อวันนะก็จะทำให้องค์กรต้องปรับค่าแรงเพิ่มนะอย่างน้อยก็5บาทไปจนถึง2ีบาทนะครับ นะอันนี้คือคิดจากฐาน300บาทนะครับนะแล้วก็การปรับค่าแรงก็จะเป็นไปตามขั้นบันไดนะซึ่งองค์กรธุรกิจนั้นจะต้องมีค่าใช้ใจนะ่ายเพิ่มขึ้นก็ประมาณอาจจะประมาณ3.39ล้านบาทนะฮนะต่อวันเลยทีเดียวนะครับนะซึ่งอันนี้ยังไม่รวมกับเงินสมทบที่จะต้องเอาเข้ากองทุนนะครับอีก11.83%กองทุนทดแทนอีก1.8%และกองทุนส่งเสริม คุณภาพชีวิตและคนพิการอีกห้าหม่ามสิบห้าบาทต่อคนนะครับอันนี้ก็เป็นเงินที่จะต้องสะสมไว้เพราะฉะนั้นธุรกิจก็ต้องแบกรับค่าแรงนะฮะแบกรีกว่าแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปีนี้นั้นเป็นการปรับขึ้นตามแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันทั่วประเทศทำให้มีการจัดกลุ่มจังหวัด แบ่งกันไปตามค่าแรงขั้นต่ำโดยแบ่งเป็น7ระดับนะจากปีก่อนที่แบ่งเป็น4ระดับซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงครั้งนี้ส่งผลให้ค่าแรงขั้นต่ำปี2 5 6 1เ,เพิ่มขึ้นนะครับนะที่ว่าเพิ่มขึ้น2.6%นี่นะครับก็จะไปกระทบนะสประเด็นสำคัญนะครับก็คือ 1. ก็คือปัญหาการกาขราดแคลนแรงงานในพื้นที่เมืองหลวง เนื่องจากว่าแรงงานส่วนใหญ่จะย้ายกับภูมิลำเนาของตนเองนะครับ2ก็คือปัญหาค่าจ้างแรงงานรายชั่วโมงนะฮะที่จะเพิ่มสูงขึ้นะน,นะครับโดยการจ้างพนักง,งานพัทมาเนี่ยสชั่วโมงเนี่ยนะครับะจะมีต้นทุนถึงชั่วโมงละ77-82.50บถึงบาททีเดียวนะครับนะฮนอกจากนี้นะครับการจ้างพนักง,งานพัไทา์นี่นะครับตามกฎหมายก็บอกว่าถ้าจ้าง 4. ชั่วโมงก็ต้องจ่ายค่าจ้างเต็มวันนะฮะนั่นก็คือต้นทุนเพิ่มแน่นอนนะฮะสามตน้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับนอกเหนือจากค่าจ้างก็จะมีเงินสมทบต่างๆกองทุนทำรองเลี้ยงชีพกองทุนคนพิการพวกนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะฮะและก็4ก็คือผลกระทบต่อโครงสร้างค่าแรงนะค่าจ้างแรงงานทั้งระบบนะครับทั้งในงแง่ของการปรับค่าแรงและก็เรื่องของตำแหน่งงานที่สูงขึ้นด้วยนะครับ คนะ่าแรงของตำแหน่างงานที่สูงขึ้นนะแม้ว่าค่าจ้างจะเกินกว่าค่าแรงขั้นต่ำแต่ก็ต้องปรับนะครับนะเพราะเขาบอกว่าไม่นั้นมันจะเกิดช่องว่างนะครับของค่าจ้างที่เหมาะสมนะไปรวมไปถึงค่าจ้างแรงงานของกลุ่มคนที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือในการทำงานก็จะต้องปรับให้สูงกว่าค่าแรงของเรียกว่าคนงานทั่วไปนะพูดง่ายๆว่าเมื่อปรับ ค่าแรงของคนทํางานทั่วไปค่าแรงฝีมือซึ่งจริงๆก็เกินอยู่แล้วแต่ก็ต้องปรับด้วยเพราะว่ามันจะต้องขยับช่องว่างให้มันเหมาะสมนะครับนั่นก็เป็นเรื่อง,องการปรับข่้แรงงขั้นต่ำนะนะนอกจากนี้นะทางธุรกิจค้าปลีกนี่ก็บอกว่าจะเรียกว่ามีผลกระทบนะต่อโดยเฉพาะรายย่อยนะครับต่อรายย่อยนะอย่างที่บอกมานะครับว่า มันก็เพิ่มขึ้นเป็นแผงเลยทั้งหมดเลยนะกระทบต่อรายย่อยแน่นอนนะครับรวมไปถึงจำนวนพนักง,งานพัฒนาพนักง,งานภายนอกที่เรียกว่าเอาซอร์สแม่บ้านพนักง,งานรักษาความปลอดภยัยพนักง,งานที่เป็นซับคอนแทคพวกนี้นะครับก็จะต้องเพิ่มค่าแรางหมดเลยนะครับนะเราจะกระทบหมดนะฮะทาง,างรัฐบาลว่ายังไงบ้างนะครับนะทางนายสมคิดจาตุศีพิทักษ์นะครับรองนาะยกรัมตมนตะนั้นก็ออกมากล่าวว่า จะมีการนำเสนอมาตรการช่วยเหลือและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการ SME นะครับนะจากการที่ต้องกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับโดยจะมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์ SME ที่โดยให้นำค่าใช้จ่ายในการที่หักค่าจ้างมาลดจนภาษีได้เพิ่มเป็น1.5เท่านะครับนะเมื่อเพิ่ม1.5เ,เท่าก็เฉลี่ยว,ว่ารัฐสนับสนุนที่8บาทนะทั้งทั้งที่ ขึ้นค่าจ้างไม่ถึง8บาทนะายสมคิดก็บอกว่าเท่ากับผู้ประกอบการนั้นจะไม่เสียอะไรเลยนะครับอีกประการหนึ่งก็จะมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพนะซึ่งจะเป็นเรื่องของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการสำนักงานส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. ก็จะมีการจูงใจนะให้ผู้ประกอบการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับก็เรียกว่าจะเป็นมาตรการหนึ่งที่มาจูงใจนะครับในกรณีนี้นะครับ ในหละเดียวกันนะครับนายอุตมะสาวยาณนลผู้เร่มตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็บอกว่าจะมีแผนนะที่จะยกระดับผลิตภาพนะคือเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและส่งเสริมจากผู้ประกอบการนะโดยมีแผนที่จะยก50,000ื่นลายนะครับนะซึ่งเป็นแผน3ปีตั้งแต่ปี61ถึง 63เนี่ยนะครับนะฮะก็โดยมีการตั้งเป้าหมายนะครับ,นะรบตั้งเป้าหมายว่าจะมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ10,000รายนะครับลดต้นทุนลง10%นะครับโดยคาดว่าจะใช้งบ800ล้านบาทนะครับในปีแรกส่วนในปีที่2ก็จะมีส่งเสริมเพิ่มอีก20,000รายและปีที่3อีก20,000รายนะครับรวม3ปีเป็น50,000รายนะครับโดยสัดส่วนในการลงทุน ต้นทุนจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่กำหนดเป็นปีๆไปนะครับนะโดยอาจจะมีคูปองส่งเสริม SME นะครับนะเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะันน้นก็เป็นมาตรการของทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะออกมาช่วยนะกลุ่ม SME ทั้งหลายนะครับ,รบนะนั่นก็เป็นเรื่องของข่าวคราวที่นำมาพูดกันนะครับใน วันนี้นะครับอีกสักครู่เรากลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับเป็นช่วงของ Academic for Earth นะครับสักครู่ครับสมัครรับ SMS ข่าวทีวี2 4ง่ายๆเพียงกดดอกจันทร8 9์5 5 0 0แล้วกดโทรออกหรืออีกหนึ่งวิธีคือพิมพ์อาส่งข้อความไปที่ 4 6 8 9 7 5 5เพียงเดินละ29บาทติดตามอัปเดตข่าวสารไปกับเรา SMS TV 24เพื่อให้เราส่งข่าวถึงมือถือคุณ ทก่ที่เคารพครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการลูกเอลูกอัดนะครับก็เป็นช่วงของอัครวิทย์ฟอเอิร์ดนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดทฤษฎีหรือหลักการหรือสาระความรู้ทางวิชาการเนี่ยนะครับที่จะนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตจำวันนะครับหรืออาจจะเป็นความรู้เพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันหรือว่าเตรียมการต่างๆที่ยันไม่ ไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือคนอื่นนะครเราถ้าเรามีความรู้และความเข้าใจในหลายๆเรื่องนะครับครับแต่ว่าท่านจะนําไปประยุกต์ใช้อย่างไรก็สุดแท้แต่นะครับก่อนที่จะพูดในวันนี้นะครับผมมีข่าวเรื่องหนึ่งครับนะเรื่องนี้นะครับเป็นข่าวเป็นเรื่องคดีแมวๆนะฮะก็คือเป็นเรื่องของคดีเจ้าเหมียวกรัมปี้นะฮะซึ่งเป็นแมวที่รูปร่างหน้นาตาเวียงเวียงหน่อยนะครับนะฮะเจ้าเหมียวกรัมปี้นี่ก็ชนะ คดีลิกษสิตนะครับแล้วก็รวยเละเลยนะครับรับเงินถึง23ล้านบาทนะครับนะถ้าใครจําได้นะเจ้าแมวกรัมปี้นั้นจะเป็นแมวหน้าหน้าวินวนีหน้าเวงเวงเลยนะครับที่โด่งดังในโลกออนไลน์นะครับแต่ว่าเขาก็เป็นแมวตัวแรกที่รวยนะครับถึง23ล้านบาทจากการชนะคดีความที่เกี่ยวกับลิกษสิตนะครับนะโดยในรายงานข่าวบอกว่า ทางสารแคลิฟอร์เนียในสารมิกานั้นได้ตัดสินให้บริษัทบริษธธัทผลิตกาแฟสำเร็จรูปต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าเหมียวกรัมปี้เป็นเงิน710,000ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ23ล้านบาทนะครับนะเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2013นมะปีคอส0อ,องนั้นเจ้าของแมวกรัมปี้ ได้สัมปัญญาตกลงในการนำภาพของกรัมปี้ให้ไปเป็นโลโก้โบนเครื่องดื่มกาแฟด้วยใบหน้า,อาของเจ้าเหมียวกรัมปี้นี่ที่มันมีเอกลักษณ์นะครับเป็นลักษณะเวียงๆตอนเวลาทำให้คนในโลกออนไลน์นั้นรู้จักและคุ้นชินแล้วก็มีความดุ่งดังมากนะครับเพราะฉะนั้นทางบริษัทกาแฟก็เห็นช่องทางที่จะทำการตลาดเพิ่มขึ้นขยายตลาดก็เลยยอมจ่ายเงิน1 5 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับ หรือราวห้าล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ภาพกัมปี้มาติดอยู่บนขวดกาแฟแต่ปรากฏว่าบริษัทกาแฟดังกล่าวนี่นะครับได้มีการนําภาพของเจ้าเหมียวกัมปี้นั้นไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นด้วยนะครับนะดังนั้นเจ้าของแมวก็เลยฟ้องนะฮะฟ้องร้องดําเนินคดีนะฐานผิดสัญญาในข้อตกลงนะก็คือละเมิดลิขสิทธิ์นะในข้อตกลงและล่าสุดนะครับศาลแคลิฟอร์เนียนั้นก็ได้มีคําสั่งให้บริษัทกาแฟนั้นจ่ายเงินให้กับกัมปี้ เป็นเงิน7จ็ดแสนหนึ่งหมืดอลลานะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ23 000, ล้านบาทนะครับนะเพราะฉะนั้นกรัมปี้ก็จึงกลายเป็นแมวที่รวยมากๆในเรียกว่าในชั่วโมงนี้หรือในปัจจุบันนี้ก็คงไม่มีแมวตัวไหนน่าจะรวยกว่ากรัมปีน้นะฮะพอได้ไป23 000, ล้านนั่นก็เป็นเรื่องของลิขสิทธ,ธินะฮนะ นะพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าแล้วมันคืออะไรลิขสิทธิ์เนี่ยมันถึงทําเงินได้ตั้ง23ล้านแล้วก็มีการเรียกว่าเซ็นสัญ,ญญาตกลงกันแล้วว่าสามารถเอารูปภาพของเจ้าเหมียวกัมปีเนี่ยไปใช้กับผลิตภัณฑ์กาแฟได้นะแล้วทำไมยังโดนปรับนะครับนะอันแรกเราลองมาดูนะครับว่าลิขสิทธิ์นั้นคืออะไรก่อนนะครับนะฮนะถ้าตามพระมัญญ ลิขสิทธ์นะครับนะฮะก็บอกว่าลิขสิทธินั้นก็หมายความว่าสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทําการใดๆตามพระราชดัินี้เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทําขึ้นนะก็คือมันก็ต้องมีผู้สร้างสรรน,นะฮะทำขึ้นนะก็คือว่าลิขสิทธิ์นั้นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะทาการกอะไรก็ได้นะครับกับงานของที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นนะกรณีนี้ก็คือเป็นการสร้างสรรค์รูป ภาพนะภาพของเหมียวกัมปี้นี่นะคะนรเพราะฉะนั้นลนะิขสิทธิ์นั้นข้อพิจารณาคือว่าต้องเป็นงานสร้างสรรค์ส่วนจะสร้างสรรค์โดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะแต่ขอให้เป็นการสร้างสรรค์แล้วกันนะทีนี้งานสร้างสรรค์น,นั้นนะไม่จําเป็นต้องสวยต้องงามหรือต้องดีเลิศอะไรนะขอให้เป็นงานสร้างสรรค์จากไอเดียจากความคิด ของเจ้าของเนี่ยอาจจะคนอื่นบอกไม่เข้าท่านะก็มีลิขสิทธิ์นะครับนะอย่างเช่นเจ้าเหมียวกัมปีเนี่ยน้าจะอ,าออกจะเวียงเวียงอาจจะไม่น่ารักเหมือนเจ้าเหมียวบางตัวนะครับแต่ก็มีลิขสิทธิ์เพราะเป็นงานสร้างสรรค์นะและอย่างหนึง่งลิขสิทธิ์นั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์นะครับนะนะส่วนจะมีคุณภาพดีไม่ดีไม่ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะอ่ ผมจะพูดถึงลิขสิทธิ์ของประเทศไทยกันเพราะว่าอาจจะแตกต่างกันในกฎหมายบางตัวอาจจะมีความคล้ายคลึงกันหรือแตกต่างกันนะครับสาหรับประเทศไทยนั้นงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นจะเป็นงานประเภทไหนนะครับในมาตรา6นะครับของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์นะครับก็บอกว่าลิขสิทธิ์ก็คืองานอันมีลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์นั้นก็คือได้แก่งานสร้างสารรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรมศิล,ละปะกรรมดนตรีกรรมโสดทัศนวัสดุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพ,พร่ภาพหรืองานอื่นใดในแผนกวณรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือหรือแผนกศิละปะของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบแต่อย่างรูปแบบอย่างไรก็ตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับาการคุ้มครองลิขสิทธิ์นั้นจะไม่คุ้มครองถึงความคิดขั้นตอนกรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีการทำงานหรือแนวคิดหลักการการค้นพบหรือหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นะครับนะนะเพราะฉะนั้นงานที่มีลิขสิทธิ์นะเป็นงานสร้างสรรค์ก็ต้องอยู่ในหมวดที่ว่านี้ก็คือหมวดวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปรกรรมดนตรีกรรมโสดทนดันวัตถุภาพยนตร์สิ่งบันทึกเสียงงานแพร่เสียงแพร่ภาพงานอื่นใดในแผนกวันคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะนะครับนะแต่ว่า สิ่งที่มีลิขสิทธิ์ได้นั้นก็ต้องเป็นงานที่ออกมาแล้วไม่ใช่เป็นแค่ความคิดนะครับคือต้องแสดงความคิดออกมาถ้าเป็นความคิดยังอยู่แต่ในสมองเราอยู่เรียกว่าอยู่ในหัวเราเนี่ยยังไม่ออกมาเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเข้ามาละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าเราคิดก่อนอันนี้มันคงไม่ได้นะครับเพราะว่านะบางคนบอกว่าเนี่ยคิดไว้แล้วแต่ไม่ได้พูดออกมาอีกคนนึงมาเสนอพอดีออกมาเราบอกเนี่ยลอกเลียนเพราะเราคิดก่อนอย่างนั้นไม่ได้นะครับ นะกฎหมายจะไม่รับรองนอกเหนือจากเรื่องความคิดแล้วขั้นตอนกรรมวิธีต่างๆนะเช่นคู่มือนะการใช้งานต่างๆนี่นะครับนะเป็นกรรมวิธีการทำงานเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่มีลิขสิทธิ์นะครับรวมไปถึงเรื่องของหลักการการค้นพบทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์พวกนี้ก็ไม่มีลิขสิทธิ์ทําไมจึงไม่มีลิขสิทธิ์เพราะว่าทฤษฎีต่างๆนั้นเขาถือว่ามันมีอยู่แล้วในธรรมชาติแล้วเราไปค้นพบ มันไม่ใช่งานสร้างสารรค์นะอย่างเหมือนเช่นง,งานวรรณกรรมงานดนตรีกรรมอะไรทั้งหลายนะครับนะนั่นก็เป็นแล้วก็การมีลิขสิทธิ์นั้นไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องอไปจดทะเบียนนะครับลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีที่ผู้สร้างสารรค์ได้นำผลงานได้แสดงให้เห็นซึ่งผลงานของตัวเองออกมาสู่สาธะชนก็หรือแสดงไว้ณนะที่ใดที่หนึ่งก็ตาม ไม่จําเป็นต้องไปจดทะเบียนนะครับนะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่ายังไม่จดทะเบียนนะครับถือว่ายังไม่มีลิขสิทธิ์นะไม่ใช่นะครับนะเหมือนถ้าเราแต่งนิยายออกมาเรื่องหนึ่งเรายังไม่ได้ไปขายอะไรเราพิมพ์มาเรียบร้อยแต่ยังไม่ขายไม่ไปจดทะเบียนเราก็วางไว้มีคนเอาไปลอกเลียนนะครับก็ถือว่าผิดนะฮะฐานละเมิดลิขสิธิ์นะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องไปจดทะเบียนก่อนนะครับ มีบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายถือว่าไม่ได้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์นี้นะครับก็มีอยู่ในมาตรา7นะครับวงอนุมาตรา1ถึงอนุมาตรา5ก็คือเรื่องของข่าวประจําวันนะฮะหก็คือข่าวประจําวันและข้อทีต่ต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันไม่ใช่งานในแผน,นกความคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือรแผนกศิลป,ปะก็คือเป็นข่าวสารทั่วไป ข่าวประจำวันที่มาออกนะในแต่ละช่องก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าเป็นข่าวเป็นข้อเท็จจริงก็ถือว่าไม่มีลกสิทธิ์นะครับนะที่2ก็คืออันที่2ก็คือรัฐมนูญและกฎหมายต่างๆนะครับรัฐธรรมนูญที่ประกาศออกมากฎหมายต่างๆนะที่ลงในราชกิจานุเบกษาที่ออกมาประกาศใช้นะทุกคนก็สามารถที่จะนําไปเผยแพร่นําไปพิมพ์ไปส่งต่อต่างๆถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ ระเบียบข้อบังคับประกาศคำสั่งคำชี้แจงหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานใดของรัฐหรือของท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะเช่นประกาศคอสอชอนะฮะมาประกาศกระทรวงการคลังประกาศการะทรวงศึกษาธิการระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการไปอ,อนุมัติเดินทางราชการอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ถือเป็นกฎหมย กฎหมายย่อยๆนะฮะกฎหมายที่ออกโดยหน่วยงานกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงทบวงกรมก็ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับการที่4ก็คือคำพักษาคำสั่งคำวินิจฉัยและก็รายงานต่างๆของทางราชการนะพวกนี้ก็ถือว่ามีมิขสิทธ์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ตีพิมพ์ส่งมอบต่อไปอะไรก็ได้นะครับนะอันที่5ก็คือคำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆตามข้อ1ถึงข้อ4 นะก็คือข่าวประจําวันรัฐนูนกฎหมายระเบียบคําสั่งประกาศของธนรรการคำพักษาคำวิิีใัยรายงานธนการนะก็คือตั้งแต่1นถึงสนี่นะครับนะคำแปรและการรวบรวมสิ่งต่างๆตามวงเล็บ1นถึงสนะที่กระทรวงทบวงกลมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทําขึ้นนะแตนะ่ยกตัวอย่างเช่นนะรัฐธรรมนูญแล้วก็มีกฎหมายลูกต่างๆเนี่ยหลายฉบับ ก็ออกมากระจัดกระจายนะครับนะทางหน่วยงานรัฐเนี่ยนะสมมุติกระทรวงหนึ่งนะครับก็เลยคิดว่าเช่นสำนักนายกรัฐมตนตรีเอามารวมเล่มนะครับเอามารวมเล่มนะแล้วก็อาจจะเผยแพร่หรือไม่กระามเราไปลอกเรียนมาแล้วเราไปเผยแพร่นะก็ถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันอยู่ในข้อยกเว้นว่าไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิทธิ์ตามมาตราเจ็ดของพระราชบัญญัติว่าด้วยลิขสิทธิ์นะครับนะ แต่ตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับคําแปลหรือคํารวบรวมสิ่งต่างๆหรือการรวมกฎหมายเนี่ยตามวงเล็บหนึ่งถึสที่ว่านี้จะไม่มีลิขิตก็ต่อเมื่อเป็นการรวบรวมหรือทําขึ้นโดยกระทรวงทะวงกรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นนะครับนะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนหรือเป็นบุคคลทําขึ้นนะซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะครับ อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้มีลิขสิทธิ์นะครับนะเพราะว่ากฎหมายไม่คุ้มของนะกฎหมายบอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์นั้นเฉพาะที่รวบรวมนะคำแปลอะไรต่างๆที่ทําไว้โดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นเท่านั้นนะสมมุติว่าถ้ามีบุคคลหนึ่งนะเช่นมีนายกนี่นะครับมาแปลนะฮะรัฐมนูญเนี่ยที่ออกมาใหม่แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาจีนก็ได้นะครับแล้วออกมาพิมพ์ขาย นะมีคนไปก๊อปปี้นะฮะไปคัดลอกแล้วเอาไปพิมพ์ใหม่เป็นของตัวเองนี่อันนั้นก็ผิดนะครับนะฐานละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันจะไม่ผิดก็ต่อเมื่อคําแปลนั้นทําโดยหน่วยงานรัฐนะหน่วยงานรัฐจะเป็นหน่วยงานรัฐประเภทไหนหเกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายนั้นหรือไม่ก็ตามก็อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวเป็นหน่วยงานรัฐนะหรือหน่วยงานท้องถิ่นนะฮนะรัฐก็คืออาจจะเป็นส่วนกลางส่วนพิภาคหรือส่วนท้องถิ่นก็ถือเป็นหน่วยงานรัฐทั้งสิ้นนะครับ นะอันนี้ก็จะไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองนะครับนะอกนือนจากนี้นะถ้าดูให้สิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนะที่จะไม่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายนี้ก็คือว่างานบางอย่างเช่นงานที่ไม่มีลักษณะเป็นการสร้างสารรค์ที่ใช้ความรู้พิเศษขึ้นมานะเช่นภาพถ่ายเพื่อติดบัตรนะ ติดบัตรประชาชนติดบัตรทั้งงานพวกนี้นะครับภาพถ่ายพวกนี้ก็อาจจะมีคนเอาไปใช้ก็ไม่ถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์เพราะถือว่าเป,เป็นงานที่ไม่ได้ใช้ความรู้ความ้ําพิเศษอะไรคือไม่ใช่งานสร้างสรรค์นะภาพถ่ายประชาชนก็คือมาตั้งกล้องก็ถ่ายได้เลยอย่างนี้นะครับนะ,ะงานประเภทรามกอนาจาร์นะพวกนี้คืองานรามกอนาจาร์นี่กฎหมายก็ไม่รับรองแล้วเพราะว่ามันทําขึ้นมีไว้ก็ผิดนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะครับ นอกจากนี้นะครับลิขสิทธิ์นั้นจะไม่คุ้มครองนะฮะในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดอายุคุ้มครองลิขสิทธิ์ไว้แล้วมันหมดอายุไปโดยกฎหมายนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่า,าเพลงนี้นะครับก็มีการกำหนดลิขสิทธิ์ไว้โดยกฎหมายว่ามีลิขสิทธิ์ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์และบวกอีก50ปีตั้งแต่ผู้นั้นถึงแก่ความตายก็หมายความว่าเมื่อผู้สร้างสรรเนี่ยหมดอายุ หมดอายุไขไปแล้วงานของตัวเองนั้นยังมีลิขสิทธิ์ที่ทายาทสามารถเอาไปเก็บเกี่ยวเก็บผลประโยชน์ได้อีก50ปีเท่านั้นเมื่อเลย50ปีไปงานนั้นถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์คุ้มครองผู้ใดจะเอาไปดําเนินการต่อเอาไปก็ปี้เอาไปเผยแพร่ก็ทําได้เอาไปทําซ้ําอะไรต่างก็ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็คืองานที่เจ้าของนั้นได้เจตนาสระลิขสิทธิ์แล้วนะก็คือแสดงโดยชัดแจ้ง ซึ่งอันนี้อาจจะต้องทาเป็นหนังสือเลยก็ตามนะครับนะฮะซึ่งจะเรียกว่าจะต้องแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งนั่นก็เป็นเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับนะที่เราจะพูดจริงๆเรื่องลิขสิทธิ์นั้นจะมีรายละเอียดเยอะนะครับวันนี้เพียงแค่พูดว่าอะไรได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์นะตามกฎหมายไทยนะครับและอะไรที่ไม่เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมายไทยนะครับนะเรื่องลิขสิทธิ์นั้นก็อาจจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาต่อกันข่าวหน้านะครับเพราะว่า มันมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับนะในช่วงที่2ของก a d e ิ i c ฟอเอิร์ h ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับไปพบกับน้องๆน,นะครับที่จะพาท่านผู้ชมไป i n นไซด์นะกับโลกปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรนะครับพบกับน้องๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ ทุกวันติดตามชมรายการสดได้ที่นี่เข้า YouTube พิมพ์ทีวี24ข่าวเพื่อคนรักประชาธิปไตย เ,ออเขาตัวเขาเองก็มีค่าในสิ่งที่ว่าออผู้อื่นเขามองว่าเ,ออเขาเนี่ยน่าจะได้ในสิ่งที่สิ่งที่แบบว่าไม่ควรที่จะได้และเขาก็จะได้มาก็าดีใจมากนะสิเด็กๆดีใจที่สุด สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับอาศยนะคะกับรายการ Look Earth Look ั s วันนี้นะคะไซก็ได้มีประมวลสุดยอดเทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะแห่งปี2017มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันค่ะในปี2017ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นปีที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะแบบไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนนะคะรถยนต์นะคะและก็รวมไปถึงสกุลเงินดิจิตอลนะคะหรือที่เราเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะคะขณะเดียวกันนะคะทางภาค ะะและภาคเอกชนค่ะทั่วโลกเลยนะคะต่างก็ต้องพากันหาทางรับมือกับเทคโนโลยีอัจฉริยะเหล่านี้เช่นเดียวกันค่ะมาดูกันค่ะว่าอัจฉริยะเทคโนโลยีอัจฉริยะนะคะมีอะไรบ้างนะคะในปี2017นะคะก็ถือว่าสุดยอดเทคโนโลยีนะคะที่รอคอยกันทั่วโลกนะคะก็คือไอาการเปิดตัวของ iPhone X นะคะเพื่อฉลองครบรอบ10ปีที่ iPhone นะคะได้ถือกำหนดขึ้นมาค่ะและการสร้างมาตรฐานใหม่ให้สมาร์ทโฟนทั่วโลกด้วยนะคะ ซึ่งถือว่า iPhone เปิดตัว iPhone X ขึ้นมาในครั้งนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับสาวก a p p l e ค่ะทั้งระบบแบบจดจำใบหน้านะคะหรือที่เรียกว่า Face ID ค่ะที่นำมาใช้แทนระบบสแกนลายนิ้วมือนะคะหน้าจอขยายแบบสุดขอบนะคะไร้ปุ่มโฮมนะคะระบบชาร์จไฟไร้สายแล้วก็โหมดถ่ายภาพบุคคลที่สวยระดับสตูดิโอมืออาชีพเลยเช่นเลยทีเดียวค่ะ ฟังชัน Face ID นะคะนั้นถูกท้าทายด้วยกูรูด้านเทคโนโลยีนะคะหลัง Apple ยืนยันมาว่านะคะมีโอกาสเพียง1ในล้านเท่านั้นนะคะที่จะมีคนอื่นมาปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์แทนเจ้าของของเรานะคะนอกจากฟังก์ชันที่น่าสนใจตัวนี้แล้วนะคะที่น่าสนใจมากยิ่งกว่านั้นคือป้ายราคาค่ะซึ่งเริ่มต้นที่นะคะ999ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะเทคโนโลยีอัจฉริยะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของยานยนต์แห่งอนาคตค่ะ รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะได้กลายเป็นรัฐแรกของโลกนะคะที่อนุญาตให้มีการทดสอบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัตินะคะโดยปราศจากผู้ขับนะคะคือไม่มีคนขับให้นั่นเองนะคะซึ่งเป็นการเปิดตลาดรถยนต์ไร้คนขับให้เกิดขึ้นในปี2018นี้ค่ะขณะที่บริษัทผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะวอลโว่นะคะที่ประกาศแล้วว่าในปี2019นะคะจะมีรถ5รุ่นนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วฝั่งของ Ford นะคะคทางสหรัฐอเมริกานะคะก็ไม่รอช้าค่ะประกาศดีเดย์เปิดตัวรถอเนกประสงค์นะคะหรือที่เราเรียกว่ารถ SUV นะคะก็คือรถ Sport Utility Vehi ว l ินะคะก็คือรถที่ มีความอเนกประสงค์นะคะเหมือนรถยนต์ทั่วไปนะคะยังคงความคล่องตัวความเป็นสปอร์ตนะคะแล้วก็ยังความสวยงามของโครงรถไว้อยู่แต่ว่านะคะมีความอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นก็คือ1สามารถบรรทุกของได้นะคะแล้วก็สามารถบรรจุคนได้เพิ่มขึ้นและนอกจากนั้นยังสามารถพับเก้าอี้ลงแล้วก็บรรจุข,ของได้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรถแบบว่าขับเครื่องพลังงานไฟฟ้าค่ะซึ่งในปี2020นะคะ โดยที่ขณะที่ General Motors นะคะก็ได้เริ่มวางขายนะคะ Chevrolet Bolt นะคะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าไปแล้วทั่วสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะและซึ่งส่วนที่ฝรั่งเศสและเยอรมน,นีเองนะคะก็ได้ประกาศแผนห้ามใช้รถยนต์นะคะที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงนะคะซึ่งจะห้ามใช้ให้ได้ภายในปี2010นะคะซึ่งผู้ผลิตรถยนต์เมืองเบียรเองนะคะ ก็คือเยอรมน,นีนะคะก็จะมีทั้ง d m w Audi และ Volkswagen นะคะก็ได้นำร่องรถยนต์อนเนกประสงค์ไปแล้วนะคะ เทคโนโลยีต่อมาค่ะเป็นเรื่องของบิตคอยนะคะบิตคอยก็คือคริปโตเคอเรนซีก็คือสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองนะคะซึ่งนาทีนี้นะคะไม่มีใครไม่พูดถึงสกุลเงินดิจิตอลแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเรื่องของบิตคอยนะคะซึ่งสั่นสะเทือนวงการการเงินโลกนะคะซึ่งทําราคานะคะจาก1,000ดอลลาร์เมื่อต้นปี2017ที่ผ่านมาจนปัจจุบันนี้นะคะแตะขึ้นไปเมื่อ เดือนธันวาที่ผ่านมานะคะ1,900ดอลลาร์ 1, นะคะที่เป็นเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าสถาบันการเงิน,นหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะคะเริ่มยอมรับการซื้อขายนะคะบิตคอยน์นะคะจึงทําให้ดึงดูดนักลงทุนนะคะให้เข้ามาเก่งกําไรนะคะทําให้ราคาบิตคอยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเทคโนโลยีต่อมานะคะก็เป็นเรื่องของ f a c e b o o k ค่ะก็คือ Facebook ได้มีการพัฒนามือปราบข่าวปลอมนะคะ ซึ่งท่ามกลางคลื่นของข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลในปัจจุบันนะคะการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วดังใจนะคะซึ่ง มีทั้งข้อม่าวข้อมูลที่เป็นความจริงนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่เป็นความเท็จหรือว่าแม้แต่เรื่องราวที่เป็นความรุนแรงนะคะซึ่งทาง Facebook เองเนี่ยได้ถูกโจมตีนะคะอย่างหนักในฐานะสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่ไม่ได้ช่วยคัดกรองข่าวสารใดๆเลยนะคะที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาในช่วงระหว่างของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเมื่อปีก่อนนะคะรวมทั้งการปริดชีพตัวเองระหว่างการถ่ายทอดสดทาง Facebook ด้วยค่ะซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนทั่วโลกค่ะดังนั้นนะคะเฟ Facebook นะคะจึงได้จ้างพนักงานเพิ่มอีก3000ตำแหน่งในปีนี้ค่ะเพื่อเป็นทีมปราบปรามข่าวปลอมนะคะแล้วก็เนื้อหาที่ใช้ความรุนแรงค่ะเทคโนโลยีต่อมานะคะก็คือการสิ้นสุดความเท่าเทียมการทางอินเทอร์เน็ตนะคะในสหรัฐอเมริกานะคะ รัฐบาลสหรัฐนะคะได้ประกาศยกเลิกกฎหมายความเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือที่เรียกว่าเน็ต e น t r a l i t รตี้นะคะซึ่งรับรองการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมกันนะคะซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่สมัยท่านประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะที่สนับสนุนการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลสหรัฐนะคะหรือ Federal Communication Commission นะคะหรือตัวย่อคือเ e อ่อ e e นะคะได้ลงมติให้มีการนำนโยบาย ใบใหม่นะคะซึ่งจะลดข้อบังคับต่างๆที่จะเอื้อให้ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตรายใหญ่เนี่ยมีอำนาจในการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆของผู้บริโภคเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการยึดกุญแจเข้าสู่ทางอินเทอร์เน็ตของประชาชนเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทเวอริซอนนะคะคอม c a ส t นะคะแล้วก็ a t t แอนทีนะคะที่จะให้สามารถปิดกั้นหรือเพิ่มค่าบริการสําหรับบางเว็บไซต์ได้ค่ะ เทคโนโลยีอัจฉริยะอันต่อมานะคะอันนี้ค่อนข้างจะเป็นที่ฮือฮาค่ะก็เป็นเรื่องของหุ่นยนต์ในสังคมนะคะที่เริ่มเปิดโลกขึ้นมากว้างได้มากขึ้นนะคะปีนี้นะคะเป็นปีที่หุ่นยนต์มีบทบาทอย่างมากในสังคมโลกนะคะไม่ว่าจะทั้งด้านการแพทย์นะคะในการมีหุ่นยนต์ช่วยแพทย์ผ่าตัดนะคะหุ่นยนต์ช่วยเหลือเด็กและคนพิการนะคะด้านการบรรเทาสาธารณาภัยค่ะก็มีหุ่นยนต์กู้ภัยในโรงงานไฟฟ้านะคะที่ ไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะที่ฟุกุชิมะนะคะและหุ่นยนต์ตำรวจในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะซึ่งทาง Economic Times นะคะก็ได้ระบ,บุไว้ว่ายังมีหุ่นยนต์นะคะผู้ช่วยทนายเตรียมเอกสารว่าความนะคะหุ่นยนต์ป้องกันการฆ่าตัวตายที่พัฒนาโดย f l o r i d a s t a t e University นะคะหุ่นยนต์นักดนตรีนะคะนักแต่งเพลงนะคะหรือแม้แต่หุ่นยนต์นักการพนันค่ะที่ได้เอาชนะมนุษย์ไปแล้วนะคะในเกม Texas h o l d e m Poker Marathon นะคะคว้ารางวัล ไปแล้ว1นล้านห้าแสนดอลลาร์นะคะซึ่งสร้างความฮือฮามากค่ะแต่ไม่หยุดแค่นั้นค่ะมีการสร้างความฮือฮาด้านหุ่นยนต์มากอีกหนึ่งอย่างก็คือการให้สัญชาติแก่งหุ่นยนต์นะคะซึ่งที่ซาอุดิอาระเบียนะคะยืนยันว่าเป็นชาติแรกในโลกที่มอบสัญชาติให้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่เป็นเพศหญิงนะคะ โดยฮิวแมนนอยแพทย์หญิงตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโซเฟียค่ะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยชื่อดังที่ออกแบบโดยบริษัทฮ่องกงนะคะเพื่อตอกย้าว่าเทคโนโลยีจากกลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะจะสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ได้ในอนาคตอันใกล้นี้เองค่ะนอกจากประมวลสุดยอดเทคโนโลยีอัจฉริยะในปี2017แล้วนะคะอาซาย,ยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นคำศัพท์ที่ครองแชมป์แห่งปี2017มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันด้วยค่ะ คำศัพท์ตัวนี้นะคะจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการรู้เห็นเป็นใจนะคะกับการกระทําผิดนั่นเองนะคะคำศัพท์ตัวนี้ก็คือ complicit complicit นะคะ c o m p l i c i t ค่ะซึ่งความ l ิ c i t ตัวนี้นะคะได้รับการยืนยันจากเว็บไซต์ dictionary.com นะคะว่ายกให้เป็น คำศัพท์ที่ครองแชมป์นะคะในการเฟ้นหาความหมายนะคะในการหาความหมายมากที่สุดปี2017ค่ะซึ่งทาง dictionary.com นะคะก็จะใช้ในเกณฑ์นในการค้นหาก็คือเป็นคำที่เฟ้นหาคำศัพท์ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการาผู้ใช้เนี่ยค้นหาความหมายของคำศัพท์ดังกล่าวเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อยู่ในช่วงความสนใจนั้นๆด้วยเช่นกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับ รายการ Look อิร์ดล o กอัสสัปดาห์นี้นะคะคาดว่าคงจะให้ความรู้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะทางรายการเราก็หวังว่าข้อมูลเนื้อหาที่เรานำมาให้ท่านผู้ชมนะคะจะเป็นการเปิดโลกกระทัะที่กว้างขึ้นให้กับท่านผู้ชมที่ได้รับชมรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะอาศัยก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับอาศัยและรายการลุกเอิร์ดลุกอัสดาห,หน้าค่ะสวัสดีค่ะ